ลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกโซเชียลภายหลังผู้ใช้ TikTok ชื่อสิริไวท์ไลฟ์สดพร้อมระบุข้อความว่าแล้วมาจากไหนล่ะลูกเอ้ยหลอนไปเลยตั้งแต่เมื่อคืนเห็นเหมือนกันใช่ไหมทำไมนั่งเศร้าแบบนั้นโดยมีภาพหญิงสาวนั่งตำส้มตำอยู่กลางหลุมศพมีอาหารคาวหวานเช่นไก่ทอดข้าวเหนียวมะม่วงมีหม้อชาบูวางเรียงรายและมีของกินชนิดต่างๆอีกเป็นจำนวนมากหลังทราบเรื่องผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปยังสุสานแห่งหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพบนางสาวมดและนางสาวขนมเทียนนามสมมุติเจ้าของเครื่องเส้นไหว้โดยนางสาวมดเปิดเผยว่าเมื่อปีที่แล้วเคยมาไหว้ที่สุสานแห่งนี้จากนั้นเริ่มมีโชคมีลาภเรื่อยมาและเคยได้โชคหนักถึงขั้นนำโต๊ะจีนมาเลี้ยงถึง100โต๊ะจนสุดท้ายหมดหนี้ส่วนเพื่อนที่ตามมาไหว้ก็มีโชคเช่นกันตอนที่ไลฟ์สดมีคนที่ดูกว่า 6,000 คนมีคนที่เข้ามาดูได้แคปภาพเด็กนั่งอยู่บนหลุมศพซึ่งตนไม่เห็นจึงถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าวิญญาณน่าจะรับรู้ว่าตนทำแต่ความดีและมาเลี้ยงเขาด้วยความตั้งใจแล้วเห็นว่าถ่ายติดวิญญาณนี่เป็นยังไงครับก็เป็นรูปเด็กอะค่ะแบบที่ทุกคนเห็นอะครับมีรูปก็คือเป็นรูปเด็กนั่งเหมือนก่อนอ๋อตกใจไหมครับก็ช็อกพักหนึ่งอะพี่ขนลุกอะตอนแรกอะยังไม่รู้แล้วทีหน้าแบบคนที่ดูไลฟ์สดอะเขาก็แคปภาพแล้วเขาส่งมาให้เราดูอ๋อเพราะว่าตอนที่เราไหว้อะเราจะไลฟ์สดตลอดเวลาแล้วก็มีคนดู2ช่องอะค่ะเกือบประมาณ 6,000 คนนะคะก็ช่วยกันดูอะเขาก็บอกว่าไม่เห็นไม่มีเด็กแล้วเมื่อวานนี้ก็ไม่มีเด็กมาด้วยค่ะคือตัวหนูเริ่มมาก่อนแล้วเพื่อนมาที่หลังหนูว่าไหว้ตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะช่วงประมาณปลายปีอะค่ะแล้วมาทำแล้วก็เฮงไปนะใช่ค่ะก็คือเคยเอาโต๊ะจีนมาเลี้ยงที่เนี่ย100โต๊ะค่ะแล้วก็พอมีโชคเรื่อยๆมาก็เอามาเลี้ยงบางทีก็เป็นจากเรื่องงานด้วยด้านนายเด่นธรรมโวหารอายุ46ปีคนดูแลสุสานเผยว่าหญิงสาวคนดังกล่าวนำอาหารคาวหวานมาไหว้บ่อยครั้งแต่ไม่รู้จักชื่อโดยหญิงสาวบอกว่าเมื่อมาไหว้แล้วเขาถูกหวยบ่อยจนปลดหนี้ได้ภายใน1ปีเมื่อวานเย็นใกล้ท้องฟ้ามืดช่วงประมาณ 18:30 นถึง 19:00 นหญิงสาวคนดังกล่าวก็นำอาหารคาวหวานมาเส้นไหว้โดยสุสานแห่งนี้มีศพไร้ญาติฝังอยู่กว่า 3,000 ศพและเฮี้ยนมากโดยตอนที่หญิงสาวไลฟ์สดติดภาพคล้ายวิญญาณมานั่งกินอยู่บนหลุมศพทั้งนี้ตนเชื่อเรื่องผีเพราะเคยเจอมาแล้วบางครั้งต้องรีบกินน้ำมนต์เพราะไม่เช่นนั้นจะปวดหลังโดยส่วนตัวรู้สึกกลัวผีแต่ก็ต้องทำตามหน้าที่โดยตนจะจุดธูปแล้วนำไปปักตามหลุมศพต่างๆเพื่อเชิญดวงวิญญาณให้มากินของเส้นไหว้เมื่อหญิงสาวไหว้เสร็จตนก็จะเก็บของเส้นไหว้ไปทิ้งเพื่อไม่ให้เกะกะสายตาและทำให้หลุมศพสะอาดสำหรับหญิงสาวที่เอาของมาไหว้แบบนี้เชื่อว่าเขาได้บุญด้วยเพราะช่วยให้ผีไม่มีญาติกินกันอย่างอิ่มน้ำสำราญจึงย้อนกลับไปให้โชคลาภหญิงสาว